หวยเด็ดไอ้ส้มฉุนเห็นตรงกันงวดนี้4ชุดตัวเลขมาแรงให้โชคมากว่า30งวดโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกคอหวยเรือนหมื่นแห่ขอเลขเด็ดไอ้ส้มฉุนหลังทูบไม่หมดเห็นตรงกันงวดนี้4ชุดมาแรงหลังให้โชคมากว่า30งวดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์65ที่วัดทรงเสวยอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศโค้งสุดท้ายก่อนหวยออกในวันพรุ่งนี้วันที่17กุมภาพันธ์ซึ่งมีรูปปั้นไอ้ส้มฉุนสิทธิ์วัดทรงเสวยอายุ120ปีที่ตกน้ำตายที่ท่าน้ำหน้าวัดเมื่อกว่า100ปีที่แล้วแต่ดวงวิญญาณยังมาปรากฏให้คนเห็นและให้โชคผู้คนที่มากราบไหว้ติดต่อกันมากว่า30งวดจนกลายเป็นแลนด์มาร์คการขอหวยชื่อดังบรรดาหอหวยเรือนหมื่นต่างเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันอย่างคึกคักตลอดทั้งวันโดยนำของโปรดไอ้ส้มฉุนมาถวายเช่นน้ำแดงขนมไพ่ของเล่นเสื้อผ้าเด็กสีแดงและที่ขาดไม่ได้คือหนังสติ๊กของเล่นชิ้นโปรดของไอ้ส้มฉุนจากนั้นคอหวยก็จะไปกระซิบที่ข้างหูไอ้ส้มฉุนเพื่อบอกกล่าวสิ่งที่ตนเองต้องการทั้งเรื่องของความรักการงานเงินทองและที่สำคัญคือเรื่องเลขเด็ดที่ทุกคนต่างมุ่งหมายที่จะได้โชคจากไอ้ส้มฉุนจากนั้นก็จะพากันไปจุดธูปไอ้ส้มฉุนพารวยเพื่อลุ้นตัวเลขที่จะปรากฏหลังธูปไม่หมดลงซึ่งในงวดนี้มีตัวเลขที่เห็นตรงกันและเป็นกระแสที่มาแรงอยู่4ชุดตัวเลขคือ7383 84และ64ที่มามติชนออนไลน์มี12ล้านก็ไม่สึกแม่ชีดวงเฮงถูกรางวัลที่1ถึง2ใบเชื่อปู่ย่าตายายที่เสียไปมาให้โชคแม่ชีระยองดวงเฮงถูกรางวัลที่1รับเลข12ล้านบาทเชื่อปู่ย่าตายายที่เสียชีวิตไปแล้วให้โชคยันไม่สึกขอเป็นแม่ชีต่อไปเตรียมแบ่งเงินให้ลูกหลานใช้หนี้เมื่อวันที่2มีนาคม6500ตำรวจเอกทวัฒน์หนอสิงหาร้อยเวรสภ.เมืองระยองรับแจ้งจากนายชัยรัตน์เพิ่มเครืออายุ33ปีชาวตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองว่าถูกรางวัลที่1จำนวน2รางวัลโดยนำหลักฐานภาพถ่ายเอกสารสลากกินแบ่งรัฐบาลหมายเลข061905งวดที่10ชุดที่26และ27ประจำวันที่1มีนาคม65รางวัลรวม12ล้านบาทหลังตรวจสอบว่าตรงตามผลสลากกินแบ่งงวดนี้จึงลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานโดยนายชัยรัตน์เปิดเผยว่าผู้ที่ถูกรางวัลที่1เป็นของแม่ชีนงยาวแย้มกลิ่นอายุ71ปีซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าที่ให้ตนเองมาแจ้งความโดยแม่ชีนงยาวจำวัดอยู่ที่วัดโขดทิมธารามตำบลท่าประดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดโขดทิมธารามเพื่อพบกับแม่ชีนงยาวแม่ชีผู้โชคดีเมื่อพบกับผู้สื่อข่าวก็ออกอาการตกใจแม่ชีนงยาวกล่าวว่ารางวัลที่หนึ่งทั้งสองใบเป็นของตนจริงพร้อมทั้งนำขึ้นมาโชว์ให้ดูรู้สึกดีใจมากซึ่งให้นายชัยรัตน์เพิ่มเครือที่เป็นหลานชายที่คอยดูแลตนนำสลากกินแบ่งที่ถูกรางวัลที่หนึ่งทั้งสองใบถ่ายเอกสารมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลังขึ้นเงินรางวัลก็จะนำเงินที่ได้ส่วนหนึ่งใช้หนี้และแบ่งให้ลูกหลานที่มีหลายคนไปไว้ทำทุนและตั้งศาลพระภูมิที่บ้านตามที่บนบานไว้ส่วนตัวเองจะขออยู่เป็นแม่ชีต่อไปโดยไม่คิดจะสึกส่วนที่มาของความโชคดีคาดว่าคงจะเป็นเพราะปู่ย่าตายายที่เสียไปแล้วมาให้โชคเพราะตนเองจุดธูปขอพรทุกวันห
พระศักดาใช้กระติกสอนธรรมชีถ้าเปิดปากออกมาก็จะรู้ว่าข้างในมีอะไรพระศักดาใช้กระติกสอนธรรมชีถ้าเปิดปากออกมาดูก็ไม่ยากที่จะรู้ข้างในมีอะไรเตือนถ้าเก็บของข้างในไว้นานจะเน่าและทำลายให้ผุพังไปเองวันที่2มีนาคม65พระอาจารย์ศักดาสุนนทุทธโรพระนักเทศชื่อดังวัดธรรมาภิมุขไร่ป่าจังหวัดตราดเจ้าของเพจ Facebook พระศักดาสุนนทุทธโรที่มีผู้ติดตามมากถึง 3.3 ล้านคนโพสต์คลิปธรรมะเรื่องกระติกโดยเขียนข้อความบรรยายว่าถ้ากระติกเก็บของข้างในไว้นานมันก็เน่าและทำลายให้กระติกผุพังไปเองในกระติกมีทั้งของดีและไม่ดีถ้ากระติกเปิดปากเอาของเสียออกไปกระติกก็จะได้ชื่อว่าแค่เคยมีของเน่าแต่มันถูกเทออกไปแล้วด้วยการเปิดปากของกระติกเองช่วงนี้มีข่าวคนจมน้ำเสียชีวิตมีคนพูดถึงกระติกกันเยอะจึงขออนุญาตเป็นธรรมศักดิ์ตอนขณะที่ในคลิปพระอาจารย์ศักดาบรรยายธรรมว่าเราไม่รู้หรอกว่าในกระติกมีอะไรบ้างนอกเสียจากกระติกเปิดปากขึ้นมาถึงจะรู้ว่าในกระติกมีอะไรในกระติกคงมีทั้งดีและไม่ดีบางทีถ้าของมันเคยดีอยู่ข้างในถ้าปิดกระติกไว้นานนานของอยู่ข้างในก็จะบูดจะเน่าจะเสียอยู่ในนี้พอเปิดปากออกมาได้ข้างในอาจมีของบูดของเน่าอยู่เยอะแยะมีกระติกอาจมีอะไรปิดบังอยู่มากมายถ้าบางทีเราไม่สามารถเปิดปากกระติกได้มันก็มีแค่กระติกเท่านั้นที่จะเปิดปากออกมาจริงๆนะโยมเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ในโลกมีแค่เราเท่านั้นที่รู้บางทีคนสองคนนั่งอยู่ใกล้กันอาจไม่รู้ใจคนคนหนึ่งได้รู้หน้าก็ไม่รู้ใจเราก็ไม่รู้ใจกระติกได้ว่าเก็บซ่อนอะไรไว้ข้างในเยอะแยะมากมายเหตุการณ์ในบ้านเมืองเราแต่ละวันขอให้มีความจริงใจถ้ามีอะไรไม่ดีก็เปิดปากกระติกออกมาถ้ามีของบูดของเน่าจะได้เทออกจะได้ชำระล้างกระติกก็จะได้ขึ้นชื่อว่ากระติกคือสิ่งหนึ่งที่เคยบรรจุของเน่าแต่ตอนนี้ยอมรับว่ามีของเน่าอยู่ก็เทออกมาจากกระติกแล้วล้างกระติกแล้วเอากระติกไปทําให้สะอาดขึ้นมาไม่ใช่เตะให้แตกเหยียบหรือคว้างโยนกระติกถ้ากระติกมีของเน่าก็เปิดปากออกมาสิโยมแล้วเอาของเน่าเทออกมาจากกระติกซะกระติกก็เชื่อได้ว่าเคยมีของเน่าก็เท่านั้นเองเราทุกคนไม่มีใครจะบังคับเราได้ขึ้นอยู่กับตัวของคนคนนั้นเองขอเป็นกำลังใจให้กับสังคมถ้ามีอะไรไม่ดีในตัวเราเราก็พยายามเปิดปากพูดออกมาเพื่อช่วยแก้ไขปรับปรุงให้สิ่งต่างๆดีขึ้นเก็บไว้รังจะเน่าอยู่ข้างในช่วยกันเพื่อสังคมที่ดีและเจริญไปร่วมกันเจริญพร